สวัสดีทุกคนในบทเรียนนี้เขาจะพากันมาฝึกอ่านและออกเสียงคำศัพท์ที่มีสระอีและสระอายสระอีมี2เสียงเนาะแอแอก็ได้หรือเอเอก็ได้มันขึ้นกับคำศัพท์แอแอเสียงสั่นแอเนาะ get left met check deck neck pet let letter better fetch sketch kept slept set yet เสียงยาวที่ออกแอ bed fed led wed wedding web meds ต่อไปเราจะฝึกเสียงเอสั่น get bent sentSent, percent, present, present, lent, rent, kent, vent, went. ต่อไปเราจะฝึกเสียงเอยาว end, bend, every, whenmen women pen depend pending depending lend lender ต่อไปนี้เขาจะฝึกออกเสียงสระไออีสันหรืออียาวเสียงสันก่อนเนาะ bitSit, pip, rip, trip, strip, stiff, tiff, tip, kick, six, sick, tick, thick.lip clip slip lift sift shift with whiff cliff gift lift ต่อไปมันเสียงยาวของสระไอBid, Tim, Dim, Din, Win, Sin, Tin, Hid, Shin, Slim, Chin, Did, Big,dig pig rim trim สรุปแล้วทุกคนคำศัพท์ที่ออกเสียงสั้นแน่นหนักจะลงท้ายด้วยตัวหนังสือ C K P T C H T H F และ C Eบัดนี้เราจะได้เปรียบเทียบคำศัพท์ที่ออกเสียงคล้ายเคียงกันแต่แตกต่างในการเน้นเสียงและการสะกดอยู่ท้ายของคำศัพท์ยกตัวอย่าง bed bat med met when went penPent, peg, peck.
rack rib rip hid hit big bick div diff sig sick pig pick mize mice lies lice rise rice vise vice advise advice devise device บัดนี้เราจะมาทวยคืนว่าเจ้าจือบ่ความแตกต่างระหว่างคำศัพท์ที่ออกเสียงเบาและคำศัพท์ที่ออกเสียงหนักเสียงเน้นเสียงสั้นคอยจะเป็นผู้ว่าคำศัพท์บอกมาและให้เจ้าเป็นผู้เขียนเขียนลงใส่คอมเมนต์อีกก็ได้เริ่มเลย Reg เขียนลงเลยนะ Big Pent Hid Went Wreck Bick Hid Advice Rip Hid Advise Mice Med Pen Mize สุดท้ายRib